มาติดตามข่าวเศรษฐกิจนะครับเริ่มกันที่ร่างพระราชบัญญัติข้าวที่นําเสนอโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งขณะนี้กําลังเป็นที่สนใจของสังคมนะครับที่ผ่านมา รัฐบาลทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างเต็มที่นะครับเพราะมีความเข้าใจลัดเคลื่นอนว่าเอ๊ส่งผลกระทบกับเกษตรกรชาวนาล่าสุดนะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาชี้แจงว่ากฎหมายนี้ได้มีการแก้ไขตามที่กระทรวงเสนอ,อยืนยันด้วยนะครับว่ากเกษตรกรไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องของมเลมเล็ดพันธุ์แล้วก็ขอว่าอย่าลงเชื่อข่าวที่ออกมาสร้างความเข้าใจผิดครับ นางสาวชุติมาบุญยประพอรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุถึงพอระบอกข้าวที่มีการนําเสนอข้อมูลที่ยังไม่ได้มีการแก้ไขไม่เป็นปัจจุบันมาเสนอกับสังคมผ่านสื่อต่างๆและเอาความเห็นของตนเองที่เคยถูกถามในร่างเดิมก่อนมีการปรับแก้เมื่อปลายปีที่ผ่านมามักกล่าวถึงในลักษณะที่อาจทาให้สังคมเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีความเห็นตรงข้ามกับนาย,ยกรัฐมนตรี ข้อนี้นะครับนางสาวชุติมาที่แจงว่าในฐานะที่กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เสนอความเห็นประกอบพรบข้าวฉบับที่สนชส่งมาให้กับคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นนั้นกระทรวงพาณิชย์ไม่เห็นด้วยในหลายประเด็นและเสนอความเห็นที่ควรปรับแก้ตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งในร่างฉบับที่คณะกรรมการคณะกรรมการวิสามัญจะเสนอสนชพิจารณาในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ได้มีการแก้ไขตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอขอแก้ไขเป็นส่วนใหญ่แล้ว และก็ขอย้ำนะครับว่าร่างพรบฉบับนี้เป็นร่างของสอนชซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีผู้แทนหนึ่งคนในกรรมธิการวิสามันที่ขอปรับแก้เพื่อให้กฎหมายที่ออกมาเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แม้แต่นายกรัฐมนตรียังพยายามชี้ให้เห็นว่ามีความเข้าใจลาดเคลื่อนร่างที่ได้แก้ไขแล้วต่างจากร่างเดิมที่สนชเคยเสนอมาโดยเฉพาะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ชาวนาจะไม่ได้รับผลกระทบแบบที่อยู่ในกระแสที่เข้าใจผิดครับ าน,นี้เป็นเรื่องที่จะต,ต้องพิจารณาตามขั้นตอนในสอนชอซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3วันนี้รัฐบาลไม่สามารถไปชี้นําได้ขอให้อย่าลงเชื่อข่าวสับสนที่สร้างความเข้าใจผิดอยู่ในขณะนี้ครับ